คุณดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะจ้าค่ะสามคำของดาวก็คือรักกับเงินค่ะรักกับเงินอ่ะมาว่ายังไงคะคือหนูคือเคยรักมาแล้วทั้งรักทั้งใช้เงินก็ไม่ประสบผลสำเร็จมีความเชื่อว่าทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินแม้แต่ความรักค่ะแล้วก็เวลาที่อยากรักก็ใช้เงินซื้อโดยที่ก็คือเรียกผู้ชายโฮสต์อะค่ะพี่ค่ะเรียกมาแล้วก็ไปตกกลุ่มรักผู้ชายโฮสต์คนหนึ่งซึ่งก็เขาก็ทำงานแบบนี้โดยที่ครอบครัวของหนูอะเขารับได้นะคะพี่เพราะก่อนหนูเป็นผู้หญิงที่มั่นใจรักสังคมมาก มีเพื่อนที่เป็นเพศที่สามเยอะมากค่ะค่ะก็แม่หนูเขาก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่าหนูเคยเที่ยวผู้ชายแบบนี้แล้วมาวันหนึ่งก็จริงจังกับเขาค่ะขึ้นมาแล้วใกล้เขาเลิกโดยที่ใช้เงินเยอะเป็นล้านนะคะค่ะแล้วเขาเลิกแล้วทีเนี้ยเวลาเราออกงานนะพี่ไปสังสรรค์น่ะแล้วเพื่อนทุกคนรู้เราไม่รู้ว่าเราจะแนะนำเขายังไงเพื่อนทุกคนรู้ว่าเขาทำงานแบบนั้นใช่ค่ะเพราะหนูเป็นคนเพราะว่าหนูเป็นคนปากสว่างด้วยเวลาไปเที่ยวว่าวันนี้ฉันไปเที่ยวมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและคือเราตอนแรกเราไม่ได้คิดจริงจังค่ะพี่เราไม่ได้คิดว่าเออเราจะต้องเอามาเขามาเป็นแฟนหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะซึ่งขาดเขาก็ไม่ได้ขาดสังคมก็ไม่ได้ค่ะพี่เลยไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยขาดเขาก็เหมือนจะแบบขาดใจอ่ะเคยวิเคราะห์ไหมคะว่าทำไมเราถึงรักคนนี้ก็คือตอนแรกเลยนะคะพี่เอาเขาเป็นที่พึ่งทางแฟนเก่าคือกำลังจะเลิกกับแฟนเก่าที่คบกันมา7 ปีนะก็เลยเอาเขาเป็นที่พึ่งก็เลยแบบเหมือนแบบพี่เคยได้ฟังประโยคนี้ไหมถ้าเราจะมีเราถ้าเราจะลืมคนเก่าเราต้องมีรักใหม่หนูก็ใช้ประโยคนั้นแหละแต่เราไปเล่นกับความรักแล้วมันเล่นไม่ได้อะความรักอะแล้วมันไปหมดทั้งตัวและทั้งเงินใช่ค่ะค่ะแม่สิก็คือสรุปว่าการที่ได้เจอผู้ชายคนนี้ก็คือ1เราก็ไปจ่ายตังค์ถูกไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วเขาตอนที่พอมาอยู่กับเราเนี่ยเราก็ต้องจ้างกันในฐานะแฟนอีกเหรอเป็นค่าจ้างอีกเหรอคะเขารู้สึกดีพิเศษกับเราหรือเปล่าที่คุณดาวดูตอนแรกหนูก็เลี้ยงเขามานานเป็นปีนะคะพี่ภายใน1 ปีเนี่ยมันก็มีเรื่องราวหลายอย่างเลยมีทั้งเมียเขามาภรรยาเก่าเขามาทวงมีลูกมาให้เราเลี้ยงด้วยซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูรับได้ยังไงซึ่งมันก็ไม่น่ารับได้แต่หนูก็รับได้ค่ะมันก็ผ่านเหตุการณ์หลายอย่างอ่ะจนเขาเลิกกับแฟนเขามาอยู่กับเราจริงๆเขาบอกว่าเขารักเราจริงๆแต่มันจะมีทุกอย่างเวลาเขาทำอะไรอะค่ะพี่หนูจะมีเข้ามาในหัวว่าเพราะเงินหรือเปล่าเพราะเงินหรือเปล่าซึ่งมันไม่สนิทใจเราเลยอะค่ะค่ะแล้วมาถึงตอนนี้เป็นไงคะเวลานี้ก็คือเวลานี้เหรอคะหนูก็รักเขาแล้วหนูก็ไม่กล้าพาเขาจะไปไหนด้วยอ่ะคือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันบ้างก็คือหนูเป็นคนที่แบบอยู่กับใครได้ไม่นานอันนี้ค่ะคือหนูก็ไม่รู้นะคืออยู่กันได้4-5 วันอ่ะแล้วเขาก็ต้องให้เขาไปดูลูกเขาบ้างแล้วก็ค่อยกลับมาหาเราแสดงว่าเขามีครอบครัวแล้วคือเขาเลิกกับภรรยาเขาแล้วค่ะแต่ว่าเขามีลูกซึ่งแม่เขาเลี้ยงอยู่ใช่ค่ะทีนี้จริงๆแล้วค่ะโดยจะเรียกว่าอะไรสถานภาพณตอนนี้ดาวคิดว่าเขาเป็นอะไรกับเราอ่ะตอนนี้นะคะหนูคิดว่าเขาก็คือคนรักอะค่ะพี่ค่ะแต่หนูรักแล้วมันมีปัญหาคือมันรักไม่ได้ทั้งใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้เงินอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะซึ่งเขาก็พยายามที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้ต้องการเงินเธอนะฉันก็มาช่วยกิจการในครอบครัวเธอนะฉันไม่ทำอย่างนั้นฉันรักเธอจริงๆซึ่งเขาก็ทำโอเคเขาก็ทำได้ดีแต่ว่าเราก็จะมีปัญหาตลอดเลยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
เหมือนดาวติดบ่วงตัวเองเนาะคือดาวบอกว่าพอผิดหวังเรื่องความรักมาก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินใช่ค่ะเพราะว่าหนูเคยคบกับแฟนเก่ามา7ปีซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรทุกอย่างแต่เขาหลอกหนูทุกอย่างใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องหลอกหนูเหมือนกันทุกคนคือพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนึงเนี่ยเห็นปะคะเหมือนที่บอกค่ะดาวก็เลยติดบ่วงตัวเองพอไม่เจอคนที่เรารักปั๊บเอาละสิเราเริ่มต้นด้วยความผิดปกติโดยการใช้เงินก่อนนี่นาลองไม่ใช้เงินบ้างสิคะน้องดาวอันนี้พูดถึงวันนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ใช้เงินน้อยลงแต่สังคมของเราอะพี่ทีละเรื่องก่อนสังคมคือสังคมค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วในวันนี้ถ้าเกิดเรารักกันมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบบางทีเราอาจจะไปเจอแฟนเราที่ฐานะด้อยกว่ามากๆหรืออะไรสักอย่างนึงถ้าเรามั่นใจเรารักนะพี่รู้สึกว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะให้คนอื่นเขาให้เกียรติแฟนเราเองอะค่ะต้องให้เกียรติแฟนเราเองก่อนใช่คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันคงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะแต่วันนี้ถ้าเราคิดว่าเรารักผู้ชายคนนี้เมื่อกี้พี่ถึงได้ถามว่าดาวคิดว่าสถานภาพเขาคืออะไรถ้าเขาคือแฟนคือคนรักคือคนที่เรารักอยู่ณวันนี้เนี่ยค่ะค่ะเราก็ต้องหยุดที่จะคิดกับเขาในมุมเหล่านั้นในมุมที่เป็นการดูถูกกันเหมือนกันนะคะดาวเพราะว่าพี่เชื่อว่าเขารู้สึกได้นะว่าคนที่เขารักที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยมองเขายังไงงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังอายกับการที่จะพาเขาไปเข้าสังคมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเธอจะมารักฉันจริงหรือจะมาเอาเงินฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเราไม่ได้เนี่ยเราคงไม่สามารถจะไปคาดหวังให้คนอื่นเขายอมรับแฟนเราได้ในเมื่อตัวเราเองยังยอมรับเขาไม่ได้เลยอะแต่ว่าในวันนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานเดิมอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วทำไมถึงไม่ให้โอกาสกันล่ะคนเราเริ่มต้นจากอะไรก็ตามทีแต่พอถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตกันไงคะเขายังทำอะไรให้ดาวสงสัยอยู่อีกหรือเปล่าคะที่จะสงสัยเขาว่าเอ๊ะมาเอาเงินหรือเปล่าหรือยังมีคนอื่นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพฤติกรรมอะไรน่าสงสัยอยู่ไหมเขาไม่มีอะไรให้หนูสงสัยแต่ว่าเขาจะมีติดต่อกับภรรยาเก่าเขาเรื่องลูกซึ่งมันก็เรื่องปกติค่ะเขายังเป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะนะพี่ว่าเริ่มจากใจหนูแหละเพราะว่าเพื่อนๆจะยังไงก็ตามทีหรืออะไรก็ตามก็มันก็คือทำไมล่ะมันก็เหมือนกับคนคนนึงไปเจอกันในที่อะไรก็ตามเจอกันในอินเทอร์เน็ตเจอกันไปแบบว่าโทรศัพท์โทรผิดหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเดินหน้ามาถึงวันนี้แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าเอ้ยอยู่กับเขาแล้วเราอบอุ่นหัวใจแฮะเราต่างมีความสุขในการอยู่ใกล้ๆกันเพียงว่าอย่างอื่นไม่สำคัญเพียงแต่เรานั่นแหละเป็นคนที่ตั้งกำแพงและอคติขึ้นมาเองว่าต่อไปฉันจะซื้อความรักฉันจะใช้เงินซื้อแล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็เลยพันคอเราเองเลยในเมื่อวันหนึ่งเรารักแต่เรารู้นะว่าเราไม่ได้อยากเอาตังค์ซื้อคนที่เรารักนะเราอยากให้เขารักเราจริงๆต่างหากใช่ป่ะคะเพราะนั้นบางทีมันอยู่ตรงดาวนี่แหละจะออกสังคมหรืออะไรก็ตามทีพี่ว่าสังคมก็คือสังคมพูดแล้วก็ต่างคนต่างกลับบ้านไปไม่มีใครเขาใส่ใจกับชีวิตใครมากเท่ากับชีวิตตัวเขาเองหรอกถูกต้องแล้ววันนี้เวลาที่ดาวพาเขาออกไปไหนก็ตามทีดาวไม่เอาป้ายแขวนคอว่าเขาเริ่มต้นจากการขายบริการค่ะไม่เห็นเกี่ยวเลยเขาคือคนคนหนึ่งในสังคมใบนี้พี่ถึงได้บอกว่าหนูเองแหละที่เป็นคนแขวนเอาป้ายนั้นแบบว่าไว้กับตัวเองใช่ค่ะคนอื่นไม่เห็นมีใครเขาจะมาสนใจมารู้อะไรเลยและจริงๆคำว่าพาเขาออกงานน่ะดาวพี่อ้อยว่าในความเป็นแฟนกันน่ะคำนี้มันประหลาดเนาะจริงๆก็คือเราไปไหนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปหาเพื่อนด้วยกันพาเขาออกงานยังฟังดูดาวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเหมือนกับซื้อของหรือซื้อกระเป๋าอยู่ดีล่ะใช่ป่ะซึ่งมันไม่ใช่เราคือคนรักกันที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันไม่ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรก็ตามนะคะขออย่างเดียวดาวไม่ได้ไปแย่งเข้ามาจากครอบครัวของเขาดาวไม่ได้ไปแย่งเข้ามาจากภรรยาที่เขารักกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมสักหน่อยใช่พี่ว่าอันนี้น่าอายกว่าอีกแต่อันนี้ไม่ใช่นะทุกคนมีอาชีพที่สุจริตไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ฆ่าใครก็โอเคแต่ถ้าวันนี้ดาวอยู่กับเขาแล้วเขายังไปทำอาชีพนี้อยู่อันเนี้ยพี่ว่าน่าจะมาตะขิดตะขวงใจหรืออยู่ด้วยกันแล้วเขาเอาแต่พูดถึงเรื่องเงินเขาเอาแต่หาวิธีที่จะได้เงินจากอันนี้ค่อยว่ากันพี่ถึงได้บอกเขามีพฤติกรรมเหล่านี้ไหมถ้าเขาไม่มีแล้วอย่างพี่อ้อยว่าค่ะให้โอกาสแล้วต้องให้โอกาสกันจริงๆนะคะเวลาพาเขาไปไหนไม่รู้สิสมมติพี่เป็นเพื่อนดาวอย่างเงี้ยแล้วดาวพาเขามาเจอแล้วดาวบอกว่าเฮ้ยนี่คือแฟนฉันนี่คนที่ฉันรักเพื่อนคนไหนก็ต้องให้เกียรติเขาค่ะใช่ค่ะพี่คงไม่กล้าหรอกที่จะไปพูดอะไรหรือไปดูถูกอะไรหรือไปตำหนิอะไรเพราะมันอยู่ที่ตัวดาวตะหากใช่ค่ะมันเป็นบ่วงที่หนูสร้างขึ้นมาอยู่แล้วพันคออยู่หายใจไม่ออกดาวเป็นอีกคนหนึ่งที่พี่จะแนะนำว่าหนูต้องเริ่มต้นแก้จากตัวหนูเองค่ะเราแก้อดีตของคนที่เรารักไม่ได้ค่ะค่ะนะก็มาแต่เราแก้ปัจจุบันได้นะค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ